เศษสุดๆเลยนะครับผมสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือพิมพ์ไว้ในใจนะครับซิงเกิลล่าสุดเลยของหนุ่มกันนภัทรนั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ FC ของหนุ่มกันเนี่ยนะฮะรวมถึงชาวบูเวฟทุกคนกันเลยนะครับตอนนี้หนุ่มกันอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับครับกันครับก่อนอื่นแนะนำทักทายนะครับชาวบูเวฟแล้วก็แฟนคลับทุกคนหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมกันนภัทรนะครับผมสวัสดีแฟนชาวบูเวฟทุกคนนะครับแล้วก็แฟนชาวมหาสารคามทุกคนด้วยนะครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับการสำหรับสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานได้ไปเล่นน้ำไหนไหมครับได้มีโอกาสกลับไปสุพรรณบุรีครับไปที่บ้านมาครับคือพอดีมีงานพอดีแค่ก็เลยได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวหนึ่งวันเลยฮะถือว่าเป็นวันที่พิเศษสุดๆเลยนะเนี่ยใช่ครับผมใช่ไหมครับบ้านนานมากๆเลยครับอ๋อแหละฮะผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วครับกันครับก็หลังจากที่จบละครเวทีสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลนะครับผมร้อยรอบนะฮะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาออกงานอีเวนต์ต่างๆเจอแฟนคลับมากมายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากด้วยครับครับกับซิงเกิลพิมพ์ไว้ในใจครับผมครับผมเป็นเพลงที่พิเศษมากครับเพราะว่าเป็นเพลงที่กันแต่งเองทั้งหมดเลยนะครับทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองครับผมเพลงนี้เนี่ยแต่งเองด้วยร้องเองด้วยทำนองด้วยความหมายของเพลงนี้หมายความว่ายังไงบ้างครับความหมายก็จะเปรียบเทียบผู้หญิงในเพลงนี้นะครับเหมือนกับดวงดาวครับเหมือนกับดวงดาวที่สูงค่ามากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเชื่อว่าหลายๆคนที่มีมุมนึงที่เคยแอบชอบใครที่น่ารักมากๆแล้วก็หรือว่าใครที่สูงค่ามากๆจนเราสูงว่าไม่กล้าไปจีบเขาเนี่ยนะครับผมก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เขามาครอบครองนะแต่ว่าขอแค่เราได้มองเขาขอแค่เราได้มีโอกาสนำเขาเนี่ยมาพิมพ์ไว้ในใจก็พอแล้วนะครับครับผมโอ้นะแล้วเพลงนี้เนี่ยทั้งแต่งเองร้องเองด้วยนะครับทำนองก็ทำเองด้วยหรือเปล่าใช่ครับทำนองทั้งหมดเลยฮะก็คือเป็นเพลงที่กันทำทั้งหมดเลยทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองครับผมครับทุนสร้างขนาดนี้เนี่ยอยากจะถามจริงๆว่าพิมพ์ไว้ในใจไม่ใช่ว่าจุดประสงค์แน่แอบฝากเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่ามีไหมพิเศษหรือเปล่ายังไม่พิเศษครับไม่มีครับก็คือจะบอกว่ามีดวงดาวหลายดวงมากในเพลงนี้นะครับที่กันคิดไว้แล้วก็ก็เหมือนกับเราเปรียบเทียบเรื่องที่เรารู้สึกว่าบางทีเราไปดูหนังกับเพื่อนๆแล้วก็ไปดูกันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเจอนางเอกน่ารักหรือเจอใครในวงการบันเทิงที่รู้สึกว่าเป็นดาราที่สวยๆมากๆเนี่ยก็จะเปรียบเทียบผู้หญิงเหล่านั้นเหมือนกับดวงดาวในเพลงนี้ด้วยครับว้าวแบบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสวยแบบเหมือนดวงดาวมากอะไรประมาณนี้เราอยากชื่นชมในใจอะไรประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าคำถามนี้นะเป็นคำถามที่แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยส่งกันเข้ามาด้วยนะครับขอถามเลยก็แล้วกันครับเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้มากครับผมครับตอนนี้หนุ่มกันเรามีแฟนหรือยังฮะตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับผมยังโสดครับหรอยังไม่แบบไม่แอบมองใครอะไรบ้างงี้มองครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังเรายังไม่ได้จริงจังครับก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับยังเหมือนกับว่าทุกคนก็ทำงานด้วยกันแล้วก็บางทีก็ถ้าเกิดว่าเราไปจริงจังกับใครเนี่ยแล้วก็ไม่มีเวลาให้เต็มที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ขอให้ถึงเวลาที่สมควรก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นได้ยินแววว่า100รอบเลยเหรอ100รอบครับกับละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสำหรับละครเวทีเล่นยากไหมละครเวทีเล่นยากไหมยากมากครับแรกๆที่เราฝึกซ้อมกันที่กันไม่มีโอกาสมาทำใหม่ๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเป็นศาสตร์ทั้งร้องแล้วก็ทั้งเล่นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนานพอสมควรเลยครับผมเป็นเดือนๆเลยครับทั้งร้องเพลงด้วยนะฮะทั้งเล่นละครเวทีด้วยแบบนี้เนี่ยการมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้างนะครับครับก็หลายคนถามเหมือนกันครับคือเพื่อนผมเนี่ยได้มีโอกาสไปดูละครเวทีรอบประมาณ90กว่านะครับผมก็ถามว่าเฮ้ยนี่ร้องสดจริงเหรอนึกว่าลิปซิงค์เพราะว่าเสียงเราเนี่ยยังไม่ตกเลยนะครับก็จริงๆแล้วร้องสดทุกรอบนะครับผมแล้วก็วิธีการที่ดูแลตัวเองเนี่ยคือเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็การพักผ่อนต้องเพียงพอนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือทุกครั้งที่ก่อนจะเล่นเนี่ยต้องวอร์มเสียงทุกครั้งครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เสียงเนี่ยคือเกิดการอักเสบได้เราต้องวอร์มเสียงทุกครั้งด้วยออกกำลังกายด้วยใช่ครับผมถูกต้องครับครับแล้วอาหารนะฮะในการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยมีอาหารเสริมอะไรแนะนำไหมมีครับก็พวกวิตามินต่างๆครับที่คือจะบอกว่าการโชคดีที่มีแฟนคลับเนี่ยคอยแบบว่าเหมือนกับบางทีรอส่งที่หน้าเอสอนาดด้วยนะครับว้าวคนที่แบบว่าก่อนกลับบ้านจะมีของ
กินมาให้มีวิตามินมาให้บำรุงแบบว่าคอยโดบกันอยู่เสมอๆนะครับผมครับผมมีอาจารย์ดูแลครับผมครับพูดถึงแฟนคลับแล้วเนี่ยเมื่อวานฮะหลังจากที่ได้ยินข่าวนะครับว่ากันเนี่ยจะมาโฟนอินบูเวฟของเราก็มีแฟนคลับนะครับที่ชื่อว่าคกรู้จักใช่ไหมเหมือนจะเคยมีคนมาให้แบบว่ามีอะไรมาให้เซ็นถึงคนที่แบบว่าประมาณนี้ครับผมจำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ใครคนเดียวกันนะครับครกนี่ก็เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นเหล่าแฟนคลับที่ถ้าแปลง่ายๆครกก็คือคนรักกันเขาบอกอย่างนี้อ๋อผมนึกว่าชื่อครกแต่ว่าผมรู้จักก็คือย่อมาจากคอร์ลกอครับใช่ครับเนี่ยเขาน่ารักมากเลยส่งมาแบบส่งข้อมูลทุกอย่างมาให้เลยอ่ะนะครับผมน่ารักมากครับครับโอเคเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วกันนะครับในวันนี้เนี่ยมาร์ทอยากจะให้กันนะครับร้องเพลงซิงเกิลใหม่ของกันนะให้กับแฟนคลับได้ฟังกันรวมถึงใครหลายๆคนนะครับที่เขาได้ฟังเพลงของกันแล้วเนี่ยอาจทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจจะสู้ต่อไปในวันข้างหน้าหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะหมดหวังกับอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินไปพร้อมๆกับกันเลยได้ครับผมก็เอาสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะฮะได้ครับผมการเดินทางอาจทำให้เราต้องไกลก็ไม่เสียใจที่ครั้งหนึ่งเราได้พบกันแต่เธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสั่นมาอันนี้ครับผมว้าวต้องบอกว่าพร้อมมากๆพร้อมมากๆนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับหลายคนกรี๊ดสลบกันเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมอ่ะต้องเดี๋ยวให้กันเนี่ยฝากเรื่องของช่องทางการดาวน์โหลดเพลงนี้หน่อยนะฮะรวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับกันตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างครับผมก็ฝากสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเพลงที่กันภูมิใจมากๆเพราะว่าแต่งเองทั้งหมดครับทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับผมกับพิมพ์ไว้ในใจนะครับผมใครที่แอบรักใครอยู่ที่น่ารักมากๆอยู่หรือว่าสูงส่งกว่าแล้วก็ไม่กล้าไปจีบเขานะครับผมก็ฟังได้ครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดาวจัน123-2310นะครับผมส่วนมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะออนแอร์วันที่4พฤษภาคมนี้นะครับผมที่รายการ Five Live ที่แรกครับผมครับในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีใครเป็นนางเอกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงดาวที่กันอยู่ในเพลงเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นคนที่กันชื่นชมมากๆกับพี่ยิปซีครับที่มีโอกาสมาเล่นเป็นนางเอกกันด้วยครับผมครับผมพี่ยิปซีครับผมผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าน่ารักนะเนี่ยใช่น่ารักมากๆครับผมนะครับผมมีแฟนคลับส่ง SMS มาตอนนี้นะครับเขาฝากถามกันมาด้วยนะครับเขาบอกว่าฝากถามพี่กันหน่อยค่ะนะครับผมละครที่พี่กันเล่นเนี่ยเหนื่อยไหมยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับครับตอนนี้กันเล่นละครอะไรอยู่ครับครับก็ตอนนี้มีผลงานล่าสุดคือละครซิทคอมครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่นะฮะแต่ละครซิทคอมเรื่องใหม่เรื่องลูกพี่ลูกน้องครับจะได้มีโอกาสเล่นกับพี่โตโน่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีนางเอกคือมัดหมี่ฮะก็ตอนนี้ถ่ายทำไปได้ประมาณสองวันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสนุกมากครับกับการถ่ายทำแล้วก็เป็นบรรยากาศของทีมงานชุดใหม่เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหม่ที่เป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็คาดว่าจะอยู่กันยาวมากๆเลยกับละครซิทคอมเรื่องนี้นะครับผมก็ดีใจครับที่เป็นละครซิทคอมเรื่องแรกด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยกับลูกพี่ลูกน้องครับผมจะออนแอร์วันแรก12พฤษภาคมนี้นะครับทางมุรนาทีวีครับโอเคนะครับอ่ะและสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไงในวันนี้เนี่ยมอสอยากจะให้การได้แนะนำนะครับหรือว่าให้ข้อคิดอะไรกับใครหลายๆคนเนี่ยที่บางครั้งเขาไม่มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเลยนะครับให้เขาได้รู้ขึ้นมาสู้แล้วก็ทำตามฝันนะครับให้สำเร็จด้วยครับผมก็อยากจะบอกว่าตัวกันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสนะครับผมเดินทางตามความฝันมาจากการที่เป็นนักร้องแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมแต่มาวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเห็นรายการเดือดตาครับแล้วก็อยากจะมาประกวดถึงแม้ว่าเดือดตา5เนี่ยจะตกรอบไปนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่การรู้สึกว่ากันอยากจะมาลองพิสูจน์ตัวเองครั้งนึงนะครับผมก็เลยฝึกฝนตัวเองครับ1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็มาสู้อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยกันบอกว่าถ้าเกิดว่าวินาทีที่กันไม่ตัดสินใจมาสู้อีกครั้งนึงเนี่ยแล้วกันรู้สึกว่ากันพลาดวินาทีนั้นไปเนี่ยมันจะทำให้กันน่ะไม่ได้เห็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่มากๆตอนที่กันถือถ้วยเดอะสตาร์บนเวทีว้าวก็ถือว่าเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับทำด้วยความรัก
กับสิ่งใดแล้วเนี่ยนะฮะครับเชื่อว่าจะมีสักวันครับที่จะเป็นวันของเราอืมนะครับก็ต้องบอกว่ากันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เดินตามความฝันของตัวเองจนสุดท้ายแล้วก็ทำตามฝันนั้นได้สำเร็จใช่ไหมครับนะครับอ่ะยังไงมอสก็ขอให้กันเนี่ยสู้ต่อไปแล้วกันนะครับผลิตผลงานดีๆนะครับมาให้แฟนคลับได้ฟังกันด้วยวันไหนที่กันเหนื่อยนะครับก็ขอให้รู้ไว้ว่ายังมีแฟนคลับยังมีคนที่คอยรักกันอยู่ข้างๆนะฮะยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับครับขอบคุณมากมากนะครับครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นปลื้มมากๆเลยนะที่ได้มาร่วมโฟนอินกับกันนะครับแล้วก็สนุกมากๆเลยนะฮะครับครับบอกว่าเราจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆไหมเนี่ยที่สารคามเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจะไปหาแฟนที่มหาสารคามทุกคนเลยนะครับนะครับอ่ะยังไงว่างๆก็แวะกันเข้ามานะครับมีแวะยังต้อนรับเสมอนะฮะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับเช่นกันครับครับ